วัสดีครับเพื่อนๆผมได้ไปดูโพสต์ของคุณจักรภพเพ็ญแขได้แคปเอาคำพูดของพี่โทนี่นะหรือคุณทักษิณที่บอกว่ารัฐบาลไทยตอนเนี้ยต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินที่กู้มาเนี่ยตกปีละประมาณ 200,000 ล้านบาทผมก็เอามานั่งคำนวณไอ้ปีละ 200,000 ล้านเนี่ยมันออกมาเป็นถ้าเนี่ยไล่เป็นวินาทีนาทีชั่วโมงเนี่ยเป็นเท่าไหร่มันตกนาทีละประมาณเกือบครึ่งล้านบาทนะครับคือตอนหลังผมก็ไลน์ไปคุยกับพี่โทนี่ส่วนตัวท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่200,000ล้านบาทกับคุณฮาร์ดมันคือ240,000ล้านบาท240,000ล้านบาทผมก็เลยเอามาคำนวณปรากฏว่ามันตกนาทีละประมาณ 450,000 กว่าบาทโอ้โหนี่เราหายใจเข้าออกเนี่ยเราในฐานะเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยต้องมีหน้าที่หาเงินมาจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะได้เอานำเอาไปจ่ายดอกเบี้ยแค่ดอกเบี้ยนะฮะนี่ยังไม่พูดถึงเงินต้นนะฮะแค่ดอกเบี้ยเนี่ยนาทีละ400,000กว่าบาทโอ้ my god แล้วคนที่รักชาติที่เคยออกมาประท้วงรัฐบาลก่อนๆเนี่ยนะฮะผมวิงวอนว่าท่านควรที่จะรักษามาตรฐานของท่านให้คงที่ถ้าท่านคิดว่ารัฐบาลที่ปกครองประเทศนี้อยู่เนี่ยบกพร่องนะฮะในการทำงานหรือบกพร่องในเรื่องของการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยท่านก็ควรที่จะรักษามาตรฐานเดิมของท่านแล้วก็ออกมาอย่างน้อยไม่ต้องมาปิดเมืองก็ได้ครับมา voice นะมาเอ่ยเอื้อนให้มหาชนได้ทราบว่าท่านยังคงรักษามาตรฐานเดิมของท่านอยู่ความรักชาติความแคร์ต่อส่วนรวมของท่านยังคงเดิมมิเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากครับเพื่อนๆสวัสดีครับ